หุยเห็นซองพัสดุไหมล่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนอนี่ .com กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงนกแบบว่าจิ๊บจิ๊บไก่กาอะไรนะคะก็วันนี้เรามาถ่ายกันหน้าบ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแจ้งข่าวเรียกว่าแจ้งข่าวไหมมีเรื่องมาพูด3เรื่องนะคะก็คือประกาศผลกิจกรรมแจกเพชรดราก้อนยูนิคอร์นนะคะนี่แล้วก็เรื่องที่2ก็เป็นแจ้งข่าวนะคะเรื่องที่3ก็เป็นแจ้งข่าวนะคะดูกันให้จบคลิปเนาะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาประกาศผลกันดีกว่านะคะคำถามที่เราถามนะคะก็คือสกูชี่ตัวนี้จากลาลิโอทอยขายราคาเท่าไหร่นะคะเป็นราคาปลีกนะคะก็จะบอกว่าคนตอบถูกน้อยมากมากเลยนะคะก็ตัวนี้1ชิ้นนะคะแจกใน YouTube นะสนับสนุนโดยลาลิโอทอยสโตร์นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเป็นคลิปที่ได้ลงไปเป็นคลิปนี้นะคะนี่นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีใครตอบถูกบ้างนะคะเฉลยนะคะก็คือ390บาทแล้วส่วนใหญ่จะตอบ790เยอะมากคือเราคิดว่านะคะเขาน่าจะลอกกันแหละแบบไม่ได้ไปเปิดดูอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยอมรับว่าคือเราเพิ่งไปเห็นว่าใน IG ลาลิโอทอยสโตร์ไม่มีเขียนราคาไว้นั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาตอบถูกได้ไงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็คือแบบว่าแจ้งไปแล้วก็แจกเลยละกันนะคะนี่ราคา390บาทนะคะแล้วก็คนที่ตอบถูกนะคะมีทั้งหมดแค่9คนจากคอมเมนต์แบบหลายร้อยคนนะคะมีแค่9คนเพราะว่าส่วนใหญ่จะตอบว่า790 490บ้างบลาๆๆนะคะแต่โอเคค่ะก็นี่เราได้สุ่มคอมเมนต์มาแล้วนะคะไม่ได้สุ่มสิเราได้เลือกคอมเมนต์มาแล้วนะคะที่ตอบ390นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะมาสุ่มกันนะ1 2 3 twing 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 นี่นะคะคนนี้นะคะก็ชื่อเล่นเบลค่ะนี่นะตามนี้เลยนะคะเขียนว่าชื่อเล่นเบลค่ะแล้วก็ที่อยู่วงเล็บห้ามแกะก่อนได้รับอนุญาตนะคะอันนี้คือห้ามแกะพัสดุนะคะไม่ใช่ห้ามแกะสกูชี่ใช่ไหมโอเคค่ะก็ขอเรียกว่าน้องละกันนะคะไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องนะคะก็นี่เลยน้องเบลนะคะได้ไปนะยินดีด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ตามนี้เลยนะคะขอบคุณที่มาร่วมเล่นกิจกรรมกันนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้กิจกรรมนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมใหม่มาอีกแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็เรื่องที่เรามาแจ้งนะคะเรื่องที่2นะคะกิบถุง3ใบนี้ด้วยนะคะก็ไม่ต้องลีลาอะไรมากนะคะเฉลยเลยแล้วกันนะคะก็คือทางโรงเรียนเรานะคะโรงเรียนราชชนิดปฐมนะคะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะซื้อได้ขายเป็นนะคะก็ใครที่อยู่โรงเรียนราชชนิดนะคะจะเป็นแบบว่าโรงเรียนจะเป็นกิจกรรมนะคะที่ให้เด็กนะคะเอาของมาขายนะคะจริงเอาของอะไรมาขายก็ได้นะคะแต่ว่าห้ามแบบว่าพวกสลามสปินเนอร์อะไรประมาณนี้นะคะก็ของอะไรมาขายก็ได้นะคะห้ามเป็นของกินห้ามอันตรายแบบนั้นถ้าสมมติว่าเอาของอะไรมาขายก็ได้ช่างมันก็โรงเรียนเรานะคะได้จัดกิจกรรมซื้อได้ขายเป็นนะคะเป็นของเฉพาะโรงเรียนราชชนิดนี้นะคะก็วันที่26กรกฎาคมนี้นะคะหรือว่าวันพุธนี้นั่นเองเย่ใครอยู่ราชวินิตมาก็ได้ค่ะใครเป็นศิษย์เก่าก็มาก็ได้เหมือนกันนะคะกิจกรรมนี้นะคะเราจะเริ่มขายตั้งแต่เวลา 6:30 นะคะถึง 7:30 นะคะแล้วก็ขายอีกรอบนึงนะคะก็คือ 11:00 ประมาณ 11:10 นาทีนะคะถึงเที่ยงนะคะก็มาซื้อร้าน nonny.com ก็ได้ค่ะไม่มีป้ายร้านไม่มีอะไรหรอกค่ะก็มันจะแบบนั่งปูเสื่อกันที่พื้นเยอะมากแล้วแบบเด็กนักเรียนจะเยอะมากๆเลยนะคะนี่คือเล่าประสบการณ์ให้ฟังเลยนะคะก็สกูชี่ที่เราจะเอาไปขายนะคะจะไม่มีของแท้นะคะเพราะว่าแพงนะคะแบบว่าคือบางทีจะมีครูมาเดินดูด้วยครูก็อะไรนะอะไรของแพงครูอาจจะไม่รู้จักอะไรเงี้ยครูก็จะหาว่าแพงด้วยเอาเป็นของไม่แพงดีกว่านะคะแล้วก็เด็กๆจะได้ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะในการซื้อนะคะนี่เรามาดูถุงสีม่วงกันดีกว่านะคะคือแบบเยอะมากๆเลยจะมีเป็นพวกของไม่แท้ต่างๆนะคะมีนี่น่ารักมากก็นิ่มสโลนะคะสามารถหาซื้อได้เลยนี่อันนี้เป็นปังเนยสดนะคะเพิ่งรับมานะคะนี่นะคะก็จะมีเป็นเต่าน้อยนะคะคือสกูชี่เยอะมากๆเลยนะคะมีหลายแบบหลายราคานะคะก็มาดูกันได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะขายราคาถูกแหละคือแบบว่าขายไม่แพงมากนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากนี่อันนี้เป็นปังแผ่นเพิ่งรับมาเมื่อวานคือใส่แพ็กเกจใหม่ให้ทุกชิ้นนะคะแล้วคือสวยมากคือปังเนยสดนะคะนี่นะบอกราคาไว้เลยกันแล้วกันนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละ35บาทเท่านั้นนะคะน่ารักนะคะมาเปกันได้นะคะนี่มีพีด้วยลูกท้องนะคะเยอะมากๆเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูถุงต่อไปกันเลยนะคะจะเป็นถุงสีชมพูนะคะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะถุงส
ีชมพูนะคะก็จะมีเป็นพวกของขายเหมือนกันนะคะเหมือนกันแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นถุงอีกถุงนึงเพราะว่าถุงนั้นมันใส่ไม่พอแล้วนะคะนี่มีอันนี้ด้วยค่ะคนก็เคยเห็นแล้วนะคะตอนนี้ที่เราเป็นเองนะคะเอาไปขายด้วยนะใครอยากได้ฝีมือนนี่ .com ไปซื้อกันได้มีเค้กด้วยนะคะนี่น่ารักมากของแบบน่ารักเยอะมากตัวทองนะคะเฮ้ยเจออะไรด้วยอ่ะเฮ้ยเจอชีสสรุปจากร้านลีลาคุมาชีสเดี๋ยวงงชีสสรุปจากร้านลีลาคุมาชีสมาอยู่ในถุงขายสกูชี่เฮ้ยงงมากเลยแต่ช่างเถอะชีสสรุปนะคะไซส์แอนประถมนะคะนี่จากร้านลีลาคุมาชีสนะคะก็จะสรุปเนื้อหานะคะจากประถมนะคะสามารถหาซื้อได้เลยนะคะมีแบบให้การกระบาดนะคะแล้วก็มีพวกความรู้มากมายนะคะมีให้การกระบาดแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยนะคะเป็นแบบประถมนะคะนี่สามารถหาซื้อได้ที่อินสตาแกรมมิราโคอาชีค่ะสรุปว่าเราบังเอิญเจอหรือว่าเราตั้งใจมาดูกันที่ถุงสุดท้ายนะคะถุงนี้จะเป็นถุงสีส้มนะคะตัวนี้จะเป็นถุงเซอร์ไพรส์เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันทวิงตาดาหูยเห็นซองพัสดุไหมล่ะเป็นซองสีน้ำตาลนะคะมันคืออะไรทาทราตาดาอันนี้นะคะจะเป็นซองสุ่มสกูชี่ราคา20 บาทนะคะนี่นะนี่ขายเฉพาะกิจกรรมซื้อได้ขายเป็นนะคะก็ตัวนี้คือ20 บาทถามว่าทำไมถึงทำ20 บาทคะเพราะว่าให้แบบว่าน้องๆป.1 ป.2 อะไรเงี้ยก็จะได้ค่าขนมไม่ได้แบบว่าเดือนวันละ100อะไรเงี้ยใช่มั้ยล่ะก็ขายแบบว่าซองละ20 บาทนะคะให้น้องๆได้มาช็อปกันนะคะไม่จำกัดสิทธิ์ด้วยนะคะว่าซื้อคนละกี่ซองนี่ซองสมสกุชี่20 บาทคือนั่งเขียนเองเลยนะเนี่ยนี่นะคะก็ของข้างในนะคะจะมีมูลค่าตั้งแต่20บาทนะคะไปจนถึง60บาทเลยนะคะนี่นะคะถ้าใครได้คุ้มก็จะ60บาทเนาะนี่นะแล้วก็คือไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องแล้วแต่ดวงนะคะว่าใครจะได้ดีใครจะได้ไม่ดีนะคะโอเคนี่ราคา220 บาทนะคะจะเปิดขายตอนเช้านะคะต้องรีบมาโรงเรียนเช้าๆนะคะถ้าสมมุติว่าตอนเช้าขายหมดก็จะไม่ขายตอนเที่ยงแล้วเนาะเฉพาะซองสุ่มนะคะแล้วก็นี่เป็นกิจกรรมซื้อได้ขายเป็นนะคะเดี๋ยวเรามาอยู่ต่อกันที่เรื่องที่3นะคะนี่นะคะวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะจะมีกิจกรรม Meet and Greet นะที่จัดขึ้นจากร้าน Toys Box Shop กับ Deco May Shop นะคะได้ร่วมกับร้านคิซุกะนะคะจัดกิจกรรมมีตติ้งขึ้นนะคะแล้วก็พบกับเหล่ายูทูบเบอร์มากมายเลยนะคะวันที่29กรกฎาคมนี้หรือว่าวันเสาร์นี้นะคะนี่นะคะ Toys Box Shop กับ Deco May Shop นะคะก็จะเปิดตัวสกูชี่ตัวใหม่นะคะแล้วก็จัดขึ้นที่พารากอนนะคะตรงโซนของเล่นนะคะมันจะมีเป็นบูธนะคะของร้านคิซุกะด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะคะที่มาร่วมงานนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์อันที่2นะคะโอเคค่ะก็ถ้าใครอยากมาร่วมงานไปเจอกันได้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึงกิจกรรมเลิกเลยนะคะแผนกของเล่นเด็กนะคะจะเป็นโปรโมชั่นโซนนะคะโอเคค่ะก็เรื่องที่จะมาแจ้งมีเท่านี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับสกูชี่ไดโนเสาร์นะคะจากร้านเลียวทอยที่ให้มาแจกในกิจกรรม YouTube สนุกๆ นะคะคนที่ได้นะคะเราจะแพ็คของแล้วก็ส่งไปให้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยู่โรงเรียนราชุนีนะคะอย่าลืมมางานซื้อได้ขายเป็นกันด้วยนะคะมีซองถุงมูลค่า20บาทด้วยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะจะมีวันที่26กรกฎาคมนี้หรือว่าวันพุธนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ที่สรุปนะคะแบบประถมนะคะน้องๆ อยากอ่านนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านลีลาคุมาชินะคะ LINE @ลีลาคุมาชิค่ะนี่เลยตรงกับเนื้อหาที่เราเรียนเป๊ะๆ เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใต้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ใครมีข้อติชมอะไรอย่างนี้นะคะคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเม้นแรกด้วย